Rune Ha faction of Suchinda, Prakrayun. There was the Young Turk. There was the Democratic Soldiers. Now, I think, and this brings me back to something I said earlier, many people like Duncan McCargo, who is a Thai scholar, argues that there was the depoliticization of the military in the 1990s. No, he's wrong. The faction of Prim was able to fill, the power of Prim was able to fill that vacuum in the 1990s and control it politically. Now, Prim, who has problems with Thaksin, began to joust with Thaksin politically when Thaksin became prime minister. And so you have two military factions jousting, the pro-Prim faction. Oh, Prim's getting too old, though. Maybe Thaksin is better. Then we have Rune Sib, a Rune Sib of Thaksin and his faction. Okay. Now, Rune Sib that favors Thaksin is gone following the military coup. And the military coup was actually led by people from Rune Holt. Okay. Well, who, if we talk about a faction, has power today? Well, the 1st Battalion in Army Region 1, known as, which consists of Anupam Palchinda, who's the head of the army, and Prawit, who is the Minister of Defense. His brother is the head of the police. Very factionalism is very important, which means there's a lot of disunity in the military. Now, Kamtam Tisong, what does this say about security and about the continuity of policy regarding what is India going to think about these changes? Well, there are changes in policy. For example, Nayobai Kong Patet Thai of Patet Cambodia, Chuan Thaksin. The policy of Thailand toward Cambodia under Thaksin was one of economic and trade win-win cooperation. Okay, but the policies of the new faction, which is dominant, has become one of high nationalism, not working with Cambodia. And that's not good for policy continuity. So you can say that Thaksin and his military faction supporters were good at promoting trade and international cooperation, including with India. But the new military faction is much more nationalistic. So I think countries like India need to realize that. Thank you. ถามว่าสรุปว่าเวลาเราพูดเกี่ยวกับทหารเนี่ยเป็นมีความสามัคคีไหมแตกแยกกันหรือเปล่าอาจารย์มองบอกว่าแตกนะมีความแตกแยกนะฮะแล้วความแตกแยกอันนี้เนี่ยก็มีผลกระทบต่อนโยบายในเรื่องของความมั่นคงตัวอย่างเช่นในยุคของทักษิณใช่ไหมฮะนโยบายความมั่นคงกับหรือว่านโยบายต่างประเทศต่อประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยกับประเทศกัมพูชาเนี่ย มีลักษณะที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือในด้านทางเศรษฐกิจมากไม่สนใจว่าประเทศนั้นจะเป็นยังไงคือค้าขายเอาไว้ก่อนค้าขายไปของก่อนเนาะอาจารย์ก็แชร์ไอเดียใช่ไหมครับว่าอันนี้อาจารย์พอนะครับบอกว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยทหารเนี่ยจะมีเข้ามามีบทบาททางการเมืองระยะเราตั้งแต่ตอนนี้ครับเนาะแล้วภาพไล่มาเลยนะครับแล้วก็ทหารก็มีเครือข่ายกับนักการเมืองใช่ไหมก็คือมีอำนาจในกองทัพด้วยแล้วก็มีอำนาจใน
จะเปิดแต่จะให้พวกเราตั้งเป็นข้อสังเกตอาจารย์จะถามอาจารย์ทองและให้อาจารย์ทองเขาไปตั้งเป็นข้อสังเกตของอาจารย์ทองเนาะอาจารย์จะถามว่าถ้าเราเปรียบเทียบรัฐธรรมรัฐประหาร1991กับรัฐธรรมรัฐประหารปี2006คือพูดง่ายๆเปรียบเทียบรัฐประหารช่วงสุจินดากับรัฐประหารช่วงสนธิรัฐประหารอันไหนที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทางการเมืองไทยมากกว่ากันบางคนอาจจะตอบว่ารัฐประหารเนี่ยมันก็มีผลกระทบในแง่ลบอยู่แล้วของการเมืองไทยใช่ไหมการพัฒนาการเมืองใช่ไหมทหารเข้าไปยุ่งกับการเมืองเนี่ยมันก็เป็นผลลบอยู่แล้วอันนี้แน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ไอ้ผลลบเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยอันไหนเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางการเมืองและการและเส้นทางการเป็นประชาธิปไตยของประเทศเรามากกว่ากันอันนี้เข้าใจคำถามไหมคะสำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีคำตอบแต่สำหรับพวกเราไม่รู้อันนี้ตั้งไว้เป็นข้อคิดไปลองคิดกันเองเนาะโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะคณาจารย์จากสาขาและคณาจารย์จากสาขาประวัติศาสตร์ด้วยสาขาราชศาสตร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณวิทยากรนะคะดร.เชเบอร์สแล้วก็ดร.บุ๊คที่ให้ความกรุณาและให้เกียรตินะคะมาบรรยายในโครงการวิชาการนานาชาตินี้แล้วก็ต้องขอบคุณฟังและก็ต้องขอบคุณนิสิตนักศึกษาทั้งหลายนะคะที่มีความอดทนอ่ะวันนี้ข้าพเจ้ารู้จักท่านดีนะก็ขอบคุณที่พวกเรามีความอดทนแล้วก็พยายามตั้งใจฟังถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เนาะแต่ก็พยายามโอเคถ้าสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยมีโอกาสได้ไปเจอวิทยากรที่จะสามารถนะมาให้ความรู้กับเราได้อาจารย์ก็จะจัดอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ขอให้เด็กๆเนี่ยให้ความร่วมมือหน่อยในการประเมินนะขอให้เดินออกมาส่งตรงแถวหน้าแต่ละคนไม่ต้องฝากกันส่งโอเคไหมคะอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ทองมีอะไรจะพูดค่ะ Yeah, Dr. Napisa, thanks a lot for this wonderful conference, this perfect organization, and this wonderful hospitality that we're enjoying. And as a little small gift from Dr. Paul and me, we have a little something for you, and I hope it's your taste. Also for the Department of Political Science, Faculty of Social Science, Department of Political Science, we have a gift. If someone representing that would please come forward. Come on. เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันก่อนไหมพวกหนูนั่งอยู่ตรงที่นั่งอยู่ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ถ่ายรูปเฉียงขึ้นไปนะขลับขึ้นไปเนาะเขาเรียกว่าอะไร